เมื่อยครับตอนนี้เริ่มเมื่อยมือแล้วครับมือชาเจอสายชิวข้างหน้าครับนั่นนะครับผมเคยไปดูตีสิบตีสิบตอนนั้นเป็นช่วงรายการฟ้าผ่าคนนะครับคือเริ่มรายการมาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าฟ้าผ่าเกิดจากอะไรฟ้าผ่าเป็นยังไงครับผมก็นั่งฟังไปสักพักมีคลิปมาให้ดูครับฟ้าผ่าคนกำลังถือกล้องวิดีโอครับถือมาทำไมครับถือมาถ่ายรูปฟ้าผ่าครับเขาอัดวิดีโอแล้วก็ยืนรอจังหวะฟ้าผ่าแล้วก็ถ่ายรูปบ้างถ่ายวิดีโอนะครับรอฟ้าผ่าเมื่อไหร่ก็เป็นให้มันเป็นเส้นสวยๆครับปรากฏว่านะครับยืนอยู่ดีๆครับใต้ระเบียงบ้านนะครับแหงหน้าขึ้นไปบนฟ้าครับฟ้าผ่าลงมาตรงกล้องพอดีครับผมก็ไม่รู้มันผ่าอะไรนะครับแต่ผ่าลงมาตรงหัวผู้ชายคนนี้ครับเปรี้ยงทีเดียวให้ผู้ชายคนนี้ล้มเลยครับกล้องกิ้งหมดเลยนะครับแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าเขาไม่ตายนะครับเขารอดตายอย่างบุดหวิดครับโอ้ยผมต้องไปเลนขวาละจะมีช่องว่างให้ไปไหมเลนขวาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้รอดตายบุดหวิดนะครับอ้าวโอ้รถชนกันอีกแล้วเนาะมันฮิตจังเลยนะครับฮะหอมแก้มหอมจูบตูดกันเนี่ยเอาตูดขาวๆนะครับมาจูบตูดขาวๆกันนั่นโอ้โหกันชนแตกครับโอ้นี่คันสามคันรวดหรือเปล่าครับเนี่ยครับสาเหตุรถติดวันนี้จริงแล้วครับผมจะรีบซิ่งมาทำไมวะเนี่ยข้างหน้าถ้าเมฆยังแลบอยู่ก็ไม่ขอซิ่งนะครับโอ้นี่ก็ตำรวจนะครับนี่พี่ตำรวจก็ขับเลนขวาเหมือนกันนะครับเนี่ยครับไม่เรื่องแปลกหรอกครับตำรวจก็ยังขับขวาครับเนี่ยครับจราจรกาฬสินธุ์นะคันหน้าเนี่ยเล่าต่อนะครับฟ้าผ่าคนแล้วก็มีอีกคลิปฟ้าผ่าวัวบ้างฟ้าผ่าบ้านคนมั่งโอ้โหสารพัดครับโอ้โหลื่นคือข่าวฟ้าผ่าค่อนข้างเยอะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับทำให้ผมเริ่มกลัวครับว่าเฮ้ยมันผ่าคนง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวมาเรื่อยๆนะครับฟ้าผ่าคนออกไปหากบหาเขียดบ้างแล้วนี่มอไซค์ตามหลังจี้ตูดจะมาใหญ่หลายคันเลยครับฟ้าผ่าคนอันนู้นอันนี้บ้างทำให้ผมเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้าวนี่อะไรอีกเนี่ยอ้าวถุงอะไรร่วงครับเอาเข้าไปแต่ละคันเนี่ยมันมีข่าวพวกฟ้าผ่าฟ้าอะไรสารพัดครับจะมีฟ้าผ่าคนที่คลอง5หรือคลอง11คลอง5มั้งครับคลอง5หรือคลอง11ที่ขับรถมาผ่าคนซ้อนหลังสุดนะครับตูดเบาะนี่ทะลุเป็นรูเลยครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีข่าวฟ้าผ่าหนุ่มคนหนึ่งครับกำลังขับรถอยู่ถนนพระราม2นะครับผ่าตรงหน้าปั๊มเลยครับผมคืออะไรมันจะขนาดนั้นครับหน้าปั๊มมันก็ไม่เว้นนะครับยังผ่าได้แล้วไฟไหม้คอกตัวนะครับเสียชีวิตคือมันเริ่มมีข่าวที่แบบฟ้าผ่าใกล้ตัวมาเรื่อยๆมันทำให้ผมเริ่มกลัวครับรถติดแล้วนะครับออกซ้ายได้ไหมเนี่ยง่วงครับง่วง
อากาศนี่มันน่านอนจริงๆครับตอนนี้ต่อให้ผมง่วงแค่ไหนครับเจอฟ้าแลบเดียวผมก็หายง่วงครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากครับวันนี้เนี่ยวันนี้ผมเลือก M Slash มานะครับคิดถูกครับวันนี้ไม่ไหวครับรถมันติดเหลือเกินออกซ้ายดีกว่าครับข้างในก็ช้าเหลือเกินนะครับดูรถกันนะครับตำรวจช้าอีกคันหน้าช้ามากครับโดนรถปิดเลนนะครับก็ออกไปนะครับเรียบร้อยครับผมจะกลับไปเข้าเลนในต่อนะครับอย่าเลี้ยวนะมีแต่เตือนกันครับจะถึงรังสิตแล้วนะครับผมยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าเอาไงต่อดีเมื่อถึงรังสิตฟ้าใหม่มอเตอร์ผิดรูผมไปเลยนะครับไปเร็วช้าทำไมครับคันนี้ให้ไวหลบก่อนโอ้ยโอ้โหเหี้ยแม่งเล่นหักอย่างนี้เลยเหรออย่ามาหักใส่กูนะเว้ยหักซะโอ้โหไม่กล้าแซงเลยเราหนีก่อนนะครับเจอคนอย่างนี้อย่าไปใกล้ครับเล่นหักเขาแบบโอ้โหเช็ดกล้องแป๊บนึงครับเซ็งนะครับรู้สึกมันจะตกแรงขึ้นนะเนี่ยแถวช
่วงอย่างเงี้ยครับช่วงรถติดช่วงแบบรถขับกันช้านี่ต้องระวังนะรถเปลี่ยนเลนนะครับมันจะชอบเปลี่ยนเลนกันไปกันมานั่นแหละวันนี้ใช้สมาธิค่อนข้างเยอะในการขับนะครับโอ้โหฟ้ายังแลบอยู่อีกเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยจะเข้าบ้านอยู่แล้วเดือนนี้เดือนอะไรครับกรกฎาคมนะครับสิงหากันยากรกฎาคมสิงหากันกรกฎาคมสิงหากันยาอีก3เดือนนะหน้าฝนตุลาโอ้โห4เดือนเมื่อไหร่จะพ้นๆไปสักทีนะครับปีนึงผมจะเครียดสัก 3-4 เดือนนะครับที่ต้องมานั่งขับลุยแบบฝนฟ้าร้องฟ้าแลบเนี่ยลองคิดดูนะว่าใครเอารถเก๋งมานะครับกี่ชั่วโมงถึงนะครับถ้าเป็นผมผมขึ้นทางด่วนแล้วครับจ่ายค่าทางด่วนเดือน 3-4,000 ก็ยอมคิดซะว่าเอาเงิน 3-4,000 ไปซื้อเวลานะครับคุณอาจจะเหมือนได้ซื้อวันลาพักร้อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับรวมๆเดือนนึงอาจจะจ่ายเงิน 3,000 เหมือนได้พักร้อนเพิ่มอีก2 3วัน4วันนะครับคิดอย่างนี้จะไม่เสียดายเงินนะว่าแล้วก็